เรื่องนี้สหรัฐอเมริกาจัดการอย่างระมัดระวังเร็กซ์เทอร์เนนั้นได้รับของขวัญที่ดีที่สุดในช่วงสองคืนที่ผ่านมาคือโดนัลด์ทรัมป์อย่างน้อยไม่ทวีตที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายควบคุมอารมณ์ได้มีวุฒิภาวะอย่างน้อยในเรื่องนี้ทวิตด่าสื่อสื่อเทียมอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเร็กซ์เทอร์เนสามารถเดินหน้าประกาศต่อโลกภายนอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นต้องการให้ประเทศในกลุ่ม GCC หันหน้ามาคุยกัน ต้องการใหร้กาตาปรับจุดยืนและไม่ต้องการให้ซาอุดิอ,อาระเบียนั้นจัดหนักจัดเต็มโหดร้ายทารุณจนเกินไปอย่างเช่นมีผลกระทบต่อธุรกิจใหญ่อย่างเช่นกาตาแอร์เวย์เล่นกับเขาอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์ให้พอทำรรมาหากินได้แต่ว่าก็ต้องการให้กาตาปรับจุดยืนทัศนคติของสหรัฐผ่านทีมความมั่นคงในวันนี้มีคุณภาพสูงนั้นของขวัญของเทเลสเซนที่ประธานาธิบดีมอบให้ก็คือแค่ไม่ใช่ทวิตเตอร์ แค่ทํามป์ไม่ใช้ทวิตเตอร์ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นจมแล้วอเมริกาจัดการเรื่องนี้อย่างระมัดระวังอย่างมากในฟอร n นโพล c ีก็มีบทความล่าสุดที่พูดถึงว่าทรัมป์ควรจะหยุดแล้วก็ถอยในเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยให้ประเทศในภูมิภาคพูดคุยกันเองแล้วปล่อยให้ทีมงานกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบริหารความรู้สึกของพันธมิตรในกลุ่ม Go l f c o o p ์ r a t i o n Council อย่างระมัดระวังและนั่นคือแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily d a i l y Dose ทาง t u b e c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily d a i l y d ด s e ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้